สวัสดีค่ะสูงวัยใจแซ่บคลิปนี้นะคะเราจะมาชาเลนจ์ช่างแต่งหน้าเพื่อให้แต่งหน้าย้อนวัยในงบไม่เกิน500บาทจากเครื่องสำอางแบบซองราคาหลัก10แต่แต่งสวยดูแพงได้แล้วจะแต่งยากไหมในการแต่งจะมีเทคนิควิธีการยังไงเรายังอยู่กับคุณเหมียวสุรีพรเขมจารีกุลเมคอัพอาร์ติสต์ฝีมือดีนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมชาเลนจ์กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กขอบคุณที่ร่วมพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กันค่ะว่าโจทย์วันนี้ก็คือจะให้คุณเหมียวเนี่ยปกติเนี่ยเราซื้อเครื่องสำอางแบบว่าแต่งหน้าตามห้างสรรพสินค้าซึ่งอาจจะแพงแต่วันนี้มีคำถามเข้ามาจากทางสูงวัยอะค่ะว่าเราจะสามารถถ้าเกิดเรามีงบจำกัดเราจะสามารถแต่งหน้าให้สวยด้วยราคาเครื่องสำอางหลักร้อยไม่เกิน500ได้ไหมก็คือคุณเหมียวมีงบแค่500บาททำยังไงก็ได้ไปซื้อครีมในมินิมาร์ทเนาะแล้วก็มาแต่งหน้าให้สวยให้ได้รับคำท้าค่ะรับค่ะโอเคคุณเหมียวไปได้ได้เลยค่ะกลับมาแล้วใช่ไหมคะกลับมาแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเลือกยากมากเลยค่ะงบจำกัดที่คุณเหมียวซื้อมา1 2 3 4 5 6 6อย่างได้สามารถแต่งให้สวยได้ถูกไหมคะซึ่งมันอาจจะไม่ครบเพราะจริงๆเมื่อกี้ที่เห็นคุณเหมียวแต่งมันจะเครื่องสำอางมันจะเยอะมากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาถูกเราจะสามารถประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่แต่งให้สวยได้ปกติคุณเหมียวเคยแต่งหน้าให้ลูกค้าด้วยงบแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยคือเครื่องสำอางงบประมาณนี้ไม่เคยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็เป็นขวดทีนี้มีคำแนะนำให้ชาวสูงวัยหรือคนที่ดูรายการอยู่ไหมว่าถ้าเกิดต้องเจอโจทย์แบบนี้วิธีการเลือกซื้ออ่ะพอเราเข้าไปในมินิมาร์ทเราจะเลือกซื้อยังไงควรจะซื้ออะไรบ้างค่ะตอนแรกมีอยู่ในงบถูกไหมแล้วจำเป็นสำหรับการแต่งหน้าค่ะตอนแรกต้องมีสติอย่างมากเลยค่ะเพราะมันหลากหลายมากค่ะเริ่มแรกเราก็อันนี้นะคะที่ซื้อมาก็คือเริ่มแรกคือซื้อบำรุงอันนี้คือจริงๆรู้ว่ามันมีแบบซองนะคะแต่ไม่เคยไปซื้อแล้วก็โหราคามันก็ถูกแล้วก็บางอัน49บาทเองค่ะเนี่ยค่ะรองพื้นแล้วก็พวกลิปสติกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราจะไม่บอกท่านนะคะว่าจะต้องเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนค่ะแต่ให้ท่านสิ่งที่ท่านจะต้องซื้อคือ1คือครีมบำรุงค่ะโอเคอันนี้ก็คือไม่ถึง100เนาะคือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการแต่งหน้าที่ต้องใช้แล้วก็รองพื้น2รองพื้นอันนี้ครีมบำรุงนะคะที่ต้องซื้อ3แป้งค่ะแป้งคือแป้งอะไรคะจริงๆในเซเว่นที่เราสาขาที่เราไปเนี่ยเราได้เป็นแป้งพัฟมาเราก็เอามาใช้ได้ก็เป็นแป้งพัฟเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแป้งพัฟน่ารักน่ารักค่ะ1ครีมบำรุง2ครีมรองพื้นแบบ2 3แป้ง4ค่ะลิปสติกค่ะลิปสติกอันนี้ที่จำเป็นนะคะค่ะ4ลิปสติก5มาสคาร่าซองค่ะโอ๊ยมาสคาร่าซองมีด้วยเหรอคะแบบว่าว้าวมากคือมาสคาร่าซองนะคะแล้วก็พาเลตคิ้วพาเลตสำหรับใช้ขีดคิ้วค่ะแค่นี้แค่นี้เนาะก็ประมาณนึงค่ะประมาณนึงพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะพร้อมเชิญนางแบบเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ได้รับชาเลนจ์มาจากพี่เล็กนะคะว่าให้ซื้ อเครื่องสำอางเพื่อจะมาแต่งในเวลาจำกัดแล้วด้วยงบจำกัดคือไม่เกิน500บาทนะคะเราก็ได้ เครื่องสำอางแบบซองมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะเริ่มแต่งน้องเขาเดี๋ยวพี่ถามก่อนนะว่าน้องจะไปไหนคะก็คือไปกินข้าวกับเพื่อนตอนเย็นอ๋อแม่บ้านแต่งหน้าไปทานข้าวกับเพื่อนตอนเย็นแล้วก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยก็กำลังจะเข้าเลข5แล้วค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยบำรุงก่อนนะคะที่เลือกมาเพราะว่าดูจากหน้าซองแล้วเนี่ยเขาเขียนว่าผิวดูอิ่มน้ำดูฉ่ำนะคะแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นอะไรพวกนี้แล้วที่สำคัญคือมันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วก็พอเอามาใช้เนี่ย
มันมีลักษณะของการล็อกเก็บไว้ได้แล้วก็เราไม่ต้องซื้ออันใหญ่ๆมาเพื่อที่จะรอวันหมดอายุโดยที่เราไม่ได้แต่งหน้านะอันนั้นน่าเสียดายผู้สูงวัยนะคะก็จะมีผิวแห้งเราก็เลยเลือกตัวนี้มาจริงๆพวกครีมซองเนี่ยเยอะมากค่ะคืออันนี้มันเป็นน้ำตกที่พี่เคยเห็นเขาใช้กันที่คุ้นๆก็เลยเลือกมาค่ะก็ทาให้ครีมซึมเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ดูสภาพผิวถ้าหากว่าผิวยังต้องการน้ำอยู่เนี่ยมันจะแห้งไปเลยเวลาเราทาเนี่ยมันจะเหือดเข้าไปในผิวเลยค่ะแล้วก็ทาไปเรื่อยๆได้ให้ผิวชุ่มชื้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่ามันมีรอยคล้ำหรืออะไรไหมจริงๆอันนี้คือลิปสติกแต่ว่ามันมีเม็ดสีที่เป็นสีแดงสีส้มเพราะฉะนั้นพี่จะมาใช้แทนคอร์เรคเตอร์คอนซีลเลอร์เพื่อเอามาปกปิดความดำนะอย่างปิ๊กเริ่มมีร่องมุมร่องน้ำหมากแล้วก็ปกปิดตามรอยหลังจากนั้นเราก็ใช้รองพื้นจริงๆแล้วเนี่ยรองพื้นเนี่ยคือข้อเสียคือไม่ค่อยมีสำหรับผิวคล้ำอ่ะแต่โชคดีที่ปิ๊กเป็นคนผิวที่ไม่ได้คล้ำมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผิวคล้ำแล้วมันจะดูเป็นเทาๆเนี่ยเป็นความบังเอิญที่สีผิวได้พอดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกต้องเลือกดีๆเพราะบางทีถ้าเกิดผิวคล้ำเกินไปเนี่ยครีมรองพื้นซองเนี่ยอาจจะทำให้เทาได้ก็ทำ brush on เพราะว่าเราไม่มี brush on แบบฝุ่นเราก็ใช้ลิปสติกนี่แหละแทน brush on คือลิปเนื้อแมตต์อ่ะมันดีอย่างหนึ่งคือมันใช้แทนได้หยิบผิดพี่ลิปสติกแล้วเราไปหยิบแบบมันเบาๆนี่มันยังทาแทนแก้มได้อยู่ไหมต้องดูเม็ดสีถ้าเม็ดสีมันยังพอใส่ลงไปแล้วมันยังมีความแดงอยู่นั่นแหละใช้ได้แต่มันอาจจะเยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงหลังจากนั้นเราใช้แป้งทีนี้แป้งก็เหมือนกันคือแป้งจะมีแต่สีที่แบบสว่างแล้วโชคดีที่แบบเป็นผิวที่แบบพอดีกับแป้งที่ซื้อมาทีนี้ตะกี้เราลงรองพื้นแล้วใช่ไหมด้วยความที่ว่าแป้งฝุ่นอ่ะมันแพงในมินิมาร์ทอ่ะนะพี่ก็เลยซื้อแป้งอัดแข็งมาซึ่งถ้าเราใช้ฟองน้ำที่เขาให้มามันจะหนาเพราะฉะนั้นเราใช้แปรงแล้วเราก็ค่อยๆแทบลงไปการใช้แปรงกับใช้ตัวฟองน้ำมันก็มีความแตกต่างกันใช่เท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนกันเวลาเราลงแปรงเราลงไปเนี่ยความบางมันจะได้ความบางแล้วเป็นธรรมชาติกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่พอเราก็ลงไปได้เรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ได้ซื้ออันนี้มาอายแชโดว์สำหรับคิ้วนะคะซึ่งเราจะเอามาแต่งตาด้วยอันนี้มันจะมีสีเข้มกลางอ่อนซึ่งพี่มองว่าที่เอาอันนี้มาเนี่ยมันใช้ได้ทั้งคิ้วใช้ได้ทั้งตาทำเชดดิ้งได้ก็เลยเอามาทีนี้มาถึงขั้นตอนที่จะต้องแก้ไขรูปหน้าสำหรับนางแบบนะคะพี่เลือกอันนี้เพราะว่ามันสามารถทำเชดดิ้งได้แล้วก็เอาอันเนี้ยมาทำเชดดิ้งที่จมูกนะฮะสีไม่เคยออกป่ะ
คือเนื่องจากว่าตะกี้เราลองทำดูแล้วเนี่ยมันจะสีไม่ติดมากับแป้งเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อสำหรับแป้งที่แข็งนะคะเพื่อจิกเม็ดสีจิกเนื้อสีแต่นี้พอเราเอามาแป้งที่อ่อนเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีขูดนิดนึงแล้วก็เราเอามาทำเฉดเก็บกรอบหน้าให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะทำรายละเอียดนิดนึงหนัวมันนิดนึงอันนี้เก็บขอบเก็บอะไรให้มันนิดนึงเพราะว่าเกลี่ยให้มันเข้าๆใช่ค่ะแล้วคราวนี้เราก็มาทำตาด้วยสีอันนี้แหละก็ยังใช้อันเดิมอยู่ใช่ค่ะหลับตานะคะเราไปงานกลางคืนใช่ไหมคะไปกินเลี้ยงเย็นแล้วก็แอบมีเสื้อลายเสือนะแล้วก็พี่ก็เลยอยากจะให้ตาดูมีแฟชั่นดูมีความเป็นแฟชั่นนิดนึงพี่ก็เอาตัวนี้นะคะสีเข้มลากหางตาเพื่อสร้างเงาให้ดูเฉียวคือมันมีอันนี้ด้วยนะคะมาสคาร่าแบบซองเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะลองดูโหเด้งใช่ไหมเด้งนะเด้งแบบรู้สึกเลยทีนี้สอบถามเรื่องความที่มันเล็กอะค่ะที่ด้ามมันก็สั้นหรืออะไรมันจับถนัดสำหรับช่างไหมคะก็ได้นะคะก็เอาจริงๆคือไม่ถนัดนะคะสำหรับพี่ที่ใช้แปรงที่ยาวนะมีด้ามยาวมาสคาร่าที่เอามาเซตคิ้วเซตขนคิ้วให้มันตั้งโอเคเดี๋ยวทาปากมันก็จะมีความกลมส้มนิดๆก็เก็บรายละเอียดนิดนึงที่หาซื้อได้ง่ายสูงวัยต้องมีพกพาไว้แล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเหมียวสุรีพรเขมจารีกุลที่มาให้คำแนะนำทั้งเทคนิคการเลือกซื้อรวมถึงมาโชว์ฝีมือการแต่งหน้าให้ได้ชมกันค่ะขอบคุณมากนะคะและวันนี้นะคะทั้งเล็กแล้วก็คุณเหมียวต้องขอลาไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ